สวัสดีครับพบกับผมวิกเตอร์ในช่วงของ Six Pack News ครับว้าว Six Pack News เรื่องแรกของวันนี้ครับเริ่มด้วยโรงเรียนมัธยมฟูจิจังหวัดยามานาชิประเทศญี่ปุ่นครับได้จัดกิจกรรมวันสลับเพศให้นักเรียนได้เข้าใจความรู้สึกของเพศตรงข้ามนั่นเองครับโดยปิ๊งไอเดียสร้างสีสันให้นักเรียนเนี่ยชายและหญิงนะฮะแต่งตัวสลับเพศกันในวันสลับเพศนั่นเองครับโอ้โหงานนี้เนี่ยคึกคักกันทั้งโรงเรียนทีเดียวเลยนะฮะโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับเขาจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจแนวคิดเรื่องเพศมากยิ่งขึ้นครับส่วนวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของวันสลับเพศนี้เนี่ยก็เพื่อให้นักเรียนทั้งชายและหญิงได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเพศตรงข้ามนั่นเองครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นก็นับว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับข่าวที่2ครับเป็นเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับเมื่อศิลปินหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่ายัสซังเขาได้เดินทางทั่วญี่ปุ่นกว่า 7,000 กิโลเมตรเพื่อสร้างข้อมูล GPS เป็นตัวอักษรว่า Marry Me ขอแฟนสาวแต่งงานครับล่าสุดเนี่ยภารกิจของยัสซังได้ถูกเลือกให้เป็นเรื่องราวประกอบการโฆษณาของบริษัทผลิตรองเท้าสำหรับเดินทางท่องเที่ยวภายใต้ชื่อว่า Yassang's Proposal The Documentary Series ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับGPS drawing のアーティストをやっております。自分の口で結局伝えてしまいまして、あまり書いた意味がなかったんじゃないかなと。思っております。โอ้โหก็ถือว่าอนุภาพความรักเนี่ยมันสุดยอดจริงเลยนะฮะข่าวที่3ครับเป็นเรื่องของเหล่าแมวน้ำในเกาะบนคาบสมุทรแอนตาร์กติกครับมีพฤติกรรมประหลาดพยายามมีเพศสัมพันธ์กับนกเพนกวินครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมนี่ถึงกับอึ้งเลยนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าแมวน้ำนี่กำลังคิดอะไรอยู่กับเพนกวินนะฮะข่าวที่4ครับเป็นเรื่องของความทะเยอทะยานไม่ยอมแพ้ของสาวน้อยนักวิ่งคนหนึ่งในขณะที่เธอกำลังแข่งขันวิ่งอยู่ครับเธอคนนี้เนี่ยได้วิ่งหกล้มแต่ด้วยความเชื่อที่เธอเนี่ยไม่ยอมแพ้ครับเธอจึงลุกขึ้นมาวิ่งต่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปกันเลยครับThe 600 meter underway. Heather Donald of Minnesota finished second this event a year ago. She was in lane four. Stretch heading into the bell lap. Oh! Donald falling down gets up quickly, but that's going to cost her. Down the stretch from the outside. Donald coming on strong. Donald all the way. Donald. Yes! Yes! She did it. Wow! Wow! Unbelievable.โอ้โหก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่แหละที่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับมาถึงข่าวที่5ครับเป็นเรื่องที่อึ้งไปตามๆกันเลยนะฮะเมื่อได้มีภาพนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้นำเท้าลงไปล้างในบ่อน้ำพุครับในสวนสาธารณะริมทะเลที่มีผู้คนเนี่ยเดินไปเดินมานะฮะบางคนเนี่ยล้างเท้าเสร็จก็เอารองเท้าของตัวเองลงไปล้างต่อนะฮะโดยไม่สนใจสายตาของผู้คนรอบข้างเลยโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเมืองซานหยามณฑลไหหนานั่นเองครับเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะผู้คนเนี่ยต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับเพราะสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเนี่ยมีการจัดที่สำหรับล้างเท้าให้โดยเฉพาะการแสดงพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมากเลยทีเดียวครับผมนี่ถึงกับอึ้งหนักกว่าแมวน้ำกับเพนกวินอีกนะครับเนี่ยมาถึงข่าวสุดท้ายข่าวที่6ครับเป็นเรื่องของสุนัขนั่นเองแต่ว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยมีตำแหน่งด้วยนะครับนั่นก็คือฟรีด้าสุนัขเพศเมียตัวจิ๋วพันชิวาว่านั่นเองครับสุนัขตัวนี้นะฮะได้รับเกียรติอย่างสูงส่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโก1วันเต็มๆเลยนะฮะแถมยังเป็นนายกเทศมนตรี4ขาตัวแรกของเมืองเลยนะครับเนี่ยโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเพราะนายดีนคลาร์กเจ้าของเจ้าฟรีด้าตัวนี้เนี่ย
เป็นผู้ชนะการประมูลในงานเลี้ยงกาล่าครบรอบ25ปีมูลนิธิ Friends of Animal Care นะครับของหน่วยงานดูแลและควบคุมสัตว์ซานฟรานซิสโกในฐานะผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดเลยได้สิทธิ์ในตำแหน่ง Mayor for a Day นั่นเองครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยเขาตั้งไว้เพื่อมอบให้สัตว์เลี้ยงของผู้ประมูลได้นั่นเองครับแม่แต่ดำรงตำแหน่งได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยก็ต้องลาเก้าอี้กันซะแล้วนะฮะยังไม่ทันเห็นผลงานท่านนายกเทศมนตรีนะฮะแล้วกลับมาติดตามซิกแพคนิวและผมวิกเตอร์คนมีซิกแพคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับว้าวซิกแพคนิว